ตอนนี้ช่วยได้ประมาณ10กว่าคนซึ่งพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกพอถึงแม่เขาจะสูญไปแล้วแต่เขายังอาจจะว่าเขายังช่วยต่อชีวิตคนอื่นสรุปว่าโอกาสที่น้องจะรอดมันไม่มีคือค่อนข้างที่จะเสียชีวิตเพราะว่าสมองก้านสมองทุกอย่างนั้นตายไปแล้วแล้วคุณหมอก็ถามคุณหมอว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มั้ยว่าที่จะทําด้วยวิธีอื่นคุณหมอบอกไม่มีทางเพราะฉะนั้นพ่อก็ทําใจแล้วว่ามันไม่มีทางก็คุยเขาว่าให้คุณหมอเนี่ยยื้อชีวิตโดยการฉีดยากระตุ้นหัวใจให้รอพี่ชายเขาให้มาดูใจแล้วจากนั้นก็ความดันเขาลดต่ําลงเรื่อยๆเห็นหน้าห้องว่ารับบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยพ่อประชุมคิดว่าเมื่อลูกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกชายคนโตแล้วก็มาปรึกษาแล้วปรึกษาคุณแม่อีกทีว่าเราปรึกษาทั้ง3ครอบครัวที่เหลือว่าเมื่อน้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถ้าร่างกายน้องเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้พ่อก็คิดว่ามันเป็นการสร้างบุญสุขกุศลให้น้องที่ว่าอย่างน้อยเขาตายไปแล้วเขายังส่วนร่างกายเขาจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีชีวิตอยู่เอาไปย่อมองทุกส่วนนะสามารถใช้ได้หมดทุกอย่างเลยทั้งม่านตาทั้งตาทั้งผิวหนังทั้งหัวใจทุกอย่างเพราะว่าเราจะช่วยชีวิตคนได้อีกประมาณ10กว่าคนซึ่งพ่อก็ถือว่าพ่อก็ดีใจที่ว่าเอาอยู่ว่าของลูกที่ว่ามันเขาจากไปแล้วที่จะเผาที่เฉยๆมันต่อชีวิตคนได้พ่อก็อยากบอกน้องว่าขอให้น้องนะไปแบบสงบไปแบบมีความสุขแล้วมันเป็นบุญที่ว่าน้องเนี่ยแม้ว่าน้องจะจากไปแล้วร่างกายของน้องเนี่ยยังช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เขายังจะมีชีวิตอีกหลายปีอยู่ที่จะได้ยืนหยัดช่วยโลกตัวนี้เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเขานะได้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้ด้วยส่วนที่เราเป็นอวัยวะที่เราบริจาคให้เขาเนี่ยพ่อก็ถือว่ามันเป็นกุศลที่เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีพ่อก็ภูมิใจครอบครัวภูมิใจด้วยเพราะว่าตอนแรกนะไปถามคุณแม่ก็คิดแบบเก่าๆว่าคือไปตายแล้วเหมือนกับว่าพอลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีเนี่ยอวัยวะไม่มีอาจจะไม่ครบซึ่งเรามองประเด็นนี้มันคือว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าเราไม่บริจาคมันก็เผาทิ้งเฉยเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเจอในเคสนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถที่จะบริจาคที่เราจะช่วยกันได้ให้เขาไปเถอะดีกว่าเราไปเผาทิ้งเฉยๆไม่มีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ของการบริจาคอวัยวะของประเทศไทยณขณะนี้นี่การบริจาคก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าตัวเลขตอนนี้นี่ก็คือผู้ที่แสดงเจตจำนงนี้มีประมาณร่วมแสนต่อปีแล้วก็จากสถิติของคนที่รอรับบริจาคอวัยวะนะฮะณตอนนี้ถ้าเป็นอวัยวะนี่รอร่วมประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ 6,000 กว่าคนณขณะที่รอรับบริจาคมาเปลี่ยนกระจกตานี้ประมาณ 10,000 คนครับที่รออยู่ครับในระหว่างที่รอ 6,000 กว่าคนเนี่ยผู้ที่รออวัยวะนี้จะเสียชีวิตประมาณ 2-3 วันต่อ1คนเพราะค่าเฉลี่ยที่ผ่านมานี่เรามีการเสียชีวิตระหว่างรอนะฮะประมาณปีละ 1-200 คนครับฉะนั้นเรายังต้องการอวัยวะที่จะมาบริจาคให้กับผู้ที่รอรับบริจาคอวัยวะที่เยอะอยู่ครับ